สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wii Sport ครบทุกมุมมองของวงการกีฬาค่ะพบกับเรา2คนได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันเสาร์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางช่อง Wii Sport กับผมณัฐอิฐวัชสุนทรครับและโอโจจารุกิจสังหะค่ะบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะครับร้อนๆไม่จะไปไหนครับโอโจเปิดรายการดูทีวีและพบกับเรา2คนได้นะครับกับสาระบันเทิงเกี่ยวกับวงการกีฬาและก็วงการบันเทิงครับเรียกได้ว่า5ช่วงนี้นะคะพี่ณัฐครบแล้วก็อัดแน่นในเรื่องของความสุขสนานแน่นอนใช่แล้วครับตลอด5ช่วงนี้นะครับมีอะไรกันบ้างครับโอโจเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วง Wii Society ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและต่อกันด้วยช่วงของ Wii Inter ครับที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปฟังทัศนะมุมมองดีๆครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงดารมย์ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนั้นต้องไปติดตามชมกันนะครับและช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมกับช่วง Wii Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ช่วงนี้น่าสนใจค่ะพี่น็อตยังไงครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแวดวงกีฬาค่ะว่ากว่าจะมาสู่เส้นทางของความสำเร็จนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างต้องติดตามกันนะคะช่วงนี้แล้วมาต่อกันด้วยในช่วงของ Wii Entertainment ครับในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแวดวงการบันเทิงแล้วก็เหล่าบรรดาดาราแล้วก็ซีเลบริตี้ครับโอโจโอ้โหช่วงนี้โอโจชอบมากค่ะพี่น็อตเพราะว่านอกจากเราจะได้เจอนะคะดาราที่แบบว่าไม่สังกัดค่ายไม่สังกัดช่องแล้วนะคะเรายังได้ทราบเคล็ดลับหุ่นสวยอัพอันดาวทุกคนเลยอ่ะในสัปดาห์นี้จะพบกับใครบ้างเราต้องไปติดตามชมกันนะครับและพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วง Wii Travel ค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเอาใจคนที่ชอบเที่ยวอย่างพี่น็อตแล้วก็โอโจแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆคนต้องชอบค่ะเพราะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวสถานที่ที่แบบว่าอันซีนหรือว่าไปชิมอาหารรสเลิศนะคะในช่วงนี้รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้ช่วงอื่นเลยค่ะอดใจไม่ไหวแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราไปชมภาพตัวอย่างรายการทั้ง5ช่วงกันก่อนเลยครับไปเลยค่ะวู้พบกับช่วง Wii Society สัปดาห์นี้คุณผู้ชมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะเพราะว่าเราได้นำภาพนะคะการประมูลของรักของหวงของเหล่าบรรดาเซเลบดาราชื่อดังค่ะมาให้แฟนๆนะคะได้ประมูลกันเพียบเลยค่ะพี่น้องน่าสนใจมากจะมีดาราท่านไหนของรักของหวงเป็นยังไงบ้างนั้นต้องติดตามชมกันนะครับและต่อกันด้วยครับภาพบรรยากาศการประกวด Cover Dance ในงาน Shoot It 3 on 3 Charity Basketball ครับบรรยากาศการมอบรางวัลในงานนี้นะครับและได้ส่วนหนึ่งครับโอโจเรามอบให้กับครอบครัวของน้องปานปรินอิมุตมะครับซึ่งเป็นนักบาสเกตบอลที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับค่ะแล้วก็น้องก็เป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องเขาด้วยค่ะใช่ครับเป็นกำลังใจน้องหายเร็วๆนะครับปิดท้ายกันด้วยครับภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก2557ครับซึ่งจัดที่อาคารกีฬานิมิบุตรนะครับภาพบรรยากาศพิธีเปิดจะสวยงามแค่ไหนนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไปเลยค่ะคุณผู้ชมWii Society สนับสนุนโดย VIVA Wii Society สัปดาห์ที่แล้วเราได้ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลสัปดาห์นี้เรานำภาพบรรยากาศการประมูลของรักดาราคนดังที่นำของมาร่วมประมูลกันในงาน Shoot It 3 on 3 Charity Basketball โดยรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะมอบให้กับครอบครัวเอี่ยมอุตมะและยังมีภาพบรรยากาศการประกวดแต้ง Cover Dance รวมถึงพิธีมอบรางวัลปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆต้อนรับซัมเมอร์กับภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อนร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรักประจำปี2557ที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะบาทชุดติดกันพร้อมลายเซ็นสีบินดารามากมาย
คนที่คุณป๊อปชอบครับขอให้โชคดีนะครับคนพูดบางคนดอกมันก็เลยไม่ดูดีรู้สึกชื่นชมยินดีนะครับกับผู้จัดการแข่งขันทุกท่านที่จัดกีฬาบาสเกตบอล3คนนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเห็นว่าเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันมากมายรวมทั้งจัดคอปเปอร์แดนซ์ด้วยผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่น่าส่งเสริมต้องขอขอบคุณท่านสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่สำคัญยิ่งในนามของตัวแทนของครอบครัวน้องปานบรินนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านAnd let it all out And scream and shout And let it out We saying oh we oh we oh we oh We saying oh we oh we oh we oh I wanna scream and shout And let it all out And scream and shout And let it out We saying oh we oh we oh we oh You are now rocking with Will I am in Britney bitchAction. Rock and roll, everybody let's lose control. Oh yeah, let it go. Going fast, we ain't going slow. Oh yeah, hey, yeah. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up yeah. And then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow. Scream and shout and let it all out. And scream and shout. ซึ่งเราก็คาดหวังว่าในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเนี่ยนะคะเด็กนะคะที่ตรากตรำจากการล่ำเรียนมาจะได้ใช้เวลาว่างนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาด้วยการออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของกรมพลศึกษาซึ่งเราบอกว่าเวลาคนที่เล่นกีฬานั้น
ก็มีระเบียบมีวินัยนะคะรู้จักการให้อภัยรู้ว่าตัวเองแพ้รู้จักตัวเองว่าชนะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมรักษาคาดหวังสำหรับการจัดกิจกรรมนะคะช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้ในขณะค่ะขึ้นปีใหม่ไทยนะคะในวันสงกรานต์ในนามของกรมรักษานะคะก็ขออวยพรให้ประชาชนทุกไทยทุกคนเนี่ยนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ปราศจากความทุกข์นะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ของคนไทยในประเพณีวันสงกรานต์ในปีนี้นะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แฟนกีฬาทุกคนเคารพนับถือจงโดนบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในประเทศของเรากลับมาในที่2ของรายการครับกับช่วงของ V Inter ในสัปดาห์นี้ครับโอโจท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงกดารมนะครับเอาใจคอบาสเกตบอลครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับนักบาสเกตบอลครับเควินดูแรนแห่งทีมซีแอตเทิลเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นไปพูดคุยกับท่านกันเลยครับไปเลยค่ะV Inter สนับสนุนโดย Shoot Itครับท่านผู้ชมครับ V Inter สัปดาห์นี้ครับแหมหนีไม่ได้จริงๆครับกับกีฬายัดห่วงครับคงต้องเรียนถามอาจารย์จิระครับว่าเอ๊ะอาจารย์พูดเรื่องกีฬาบาสเกตบอลเยอะนี่อาจารย์อยู่ในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาบาสด้วยก็ผมว่าไม่คงไม่ใช่อ่ะเพราะว่าผมเป็นนักเรียนอเมริกาใช่มั้ยฮะแล้วก็เคยเรียนอยู่โรงเรียนที่เป็น NCAA ครับระดับท็อป2แห่งที่วิสคอนซินใช่ไหมเขาเรียกว่าในบิ๊กเทนก็แข่งกับมิชิแกนโอไฮโออะไรเงี้ยใช่ไหมรู้จักใช่ไหมเสร็จแล้วก็ย้ายมาเรียนที่ยูดับก็เจอ UCLA USC อะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่ชอบคอลเลจแล้วตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ซีแอตเทิลตอนนั้นก็มีซีแอตเทิลเป็นทีมโปรบาสเกตบอลของแล้วซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่อยากจะเรียนที่อยากพูดถึงเควินดูแรนเพราะว่าเควินดูแรนเนี่ยเคยเล่นให้ทีมซีแอตเทิลมาก่อนตอนที่มาอยู่โอคลาโฮมาซึ่งเขาเรียกว่าซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกส์แล้วอาจารย์เรียนคุณณรงค์ศักดิ์ว่าตอนที่ผมกลับมาปีแรกจากอเมริกาเนี่ยซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกส์เนี่ยก็เข้าชิง NBA 2 ครั้งติดต่อกันเลยนะฮะแล้วก็เควินอยู่ได้ตอนนั้นยังเมวินยังไม่มาแล้วก็มีแชมเปี้ยน2คนหนึ่งแล้วตอนนี้พอเหตุการณ์มันผ่านไปคนผู้บริหารของทีมซีแอตเทิลเนี่ยก็บริหารผิดพลาดก็เลย ต้องขายทีมไปโอคลาโฮมาซันเดอร์ใช่ไหมซันเดอร์ซึ่งความจริงแล้วถ้าจะเทียบเมืองสองเมืองเนี่ยซีแอตเทิลเขาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงกว่าโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่เรียกว่าไม่น่าจะเป็นเมืองบาสเกตบอลได้แต่วันนี้ตั้งแต่เควินดูแรนได้เข้าไปเป็นดาราที่นั่นเนี่ยที่ผมขอให้คุณณรงค์ศักดิ์พูดถึงคนคนนี้เพราะว่าเมื่อเร็วนี้มีคนก็ไปถามเลบอนเจมส์นะบอกเนี่ยยูชนะมา2ครั้งแล้วเนี่ยขอถามจริงๆเหรอว่าใน NBA เนี่ยคู่แข่งที่เหมาะสมสูสีเวลาเจอกับลาบอนแล้วสนุกมากก็คือเป็นใครก็ยกตัวอย่างเควินดูแรนขึ้นมาเควินดูแรนนี่เป็นฟอร์เวิร์ดตัวสูงประมาณ6-9แล้วก็ยิงแม่นนะอย่างช่วงที่เราออกเนี่ยเขาได้ยิง
เฉลี่ยต่อนัดต่อนัดอ่ะ30แต้มเกิน30แต้มมาตั้ง 5-6 ครั้งนะเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามต่อไปก็คือว่าลาบอนเจมส์เนี่ยถึงเขาจะประสบความสำเร็จบ้างแล้วเนี่ยนะฮะแต่แรงกดดันวันนี้มาอยู่ที่ดูแรนแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าคนก็คาดหวังว่าเมื่อไมเคิลจอร์แดนประสบความสำเร็จใช่ไหมมาถึงลาบอนเจมส์อาจจะได้แค่2ครั้งตอนนี้ก็ถามว่าแล้วดูแรนเมื่อไหร่จะเข้าไปคือทีมของเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่มีคุณภาพแล้วก็ปีนี้ก็ถูกคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นคู่กัดที่น่าสนใจระหว่างดูแรนกับลาบอนเจมส์ในปีนี้ซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าคือตัวเขาเป็นนักฟุตบอลที่ฉลูดนะและตัวไม่ใหญ่เล่น small forward ไม่เหมือนกับลาบอนเจมส์ลาบอนเจมส์นี่เขาเป็นเหมือนรถถังแต่ว่าถึงเขาจะตัวดูไม่ฉลูดแล้วไม่ใหญ่เนี่ยแต่แรงปะทะเขาไม่เป็นรองนะเพราะนั้นผมก็เลยติดตามดูว่าชีวิตของเขานะฮะในอนาคตอาจจะไม่ใช่ปีนี้ก็ได้นะอาจจะปีหน้า2518 2519เขาอาจจะถูกคาดหวังว่าเมื่อเล่นมาถึงตอนนี้เขาเล่นมา 7-8 ปีแล้วใช่ไหมฮะก็เหมือนเจมส์เจมส์ไม่ได้อยู่ดีๆก็ถูกคาดหวังให้ชนะนะก็อยู่คลีฟแลนด์ใช่ไหมอยู่ตั้ง 5-6 ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จมาปีแรกที่มาเล่นให้ไมมี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มา2ปีหลังเนี่ยนะแต่ว่าโอกาสที่เจมส์เขาจะยึดแชมเปี้ยนไมมี่ฮีทติดต่อกัน 3-4 ปีเนี่ยผมคาดว่ามันคงไม่ง่ายอ่ะใช่ไหมเพราะปีนี้นอกจากเจมส์จะมีดูแรนเป็นคู่แข่งต่างภาคแล้วในภาคตะวันออกของเขายังมีอินเดียนาเพเซอร์สิใช่ไหมซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะพูดถึง NBA Playoff ในช่วงต่อไปแต่อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามบาสเกตบอลเนี่ยได้ศึกษาเบื้องหลังของมันนะครับว่ากีฬาบาสเกตบอลของอเมริกาเนี่ยเป็นกีฬาที่น่าจะป๊อปปูล่าเกือบพอๆกับ NFL อะนะฮะแต่ในขณะที่ประเทศของเราเนี่ยบาสเกตบอลของเรายังแพ้วอลเลย์บอลอยู่นะเพราะนั้นในฐานะที่ผมเป็นอุปนายกเนี่ยผมก็จะปลุกกระแสบาสเกตบอลให้มันดีขึ้นและอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามว่าจะมีทีมหญิงของเราใช่ไหมซึ่งชนะเลิศมาตั้งแต่รุ่น16ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะไปที่จอแดนแล้วก็จะมีรุ่น18 19ซึ่งจะต้องเล่นในระดับฟีบ้าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วเราก็มีดิวิชั่น2ใช่ไหมซึ่งแล้วก็ไปได้แชมป์4เกมด้วยก็เป็นอะไรที่แล้วอยากให้คนไทยโดยทั่วไปหันมาดูแล้วก็สนใจกีฬาบาสเกตบอลมากขึ้นเพราะมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับเมืองไทยคงจะมีแบบเควินดูแลนอีกนะครับมาทดแทนหรือว่าสร้างขึ้นมาสำหรับคิงส์เจมส์ที่พูดถึงนะครับครับและทั้งหมดนั้นครับคือ NBA ของสหรัฐอเมริกาโยงมาถึงบาสเกตบอลของไทยด้วยวีอินเตอร์สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวพบ V-Sport ในช่วงต่อไปครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยนี่นะครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพครับขอบคุณครับครับก็เรื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทาง V Sport นะครับทั้งผู้ผลิตรายการทั้งผู้ที่ทำงานอยู่ที่ V Sport นะครับได้มีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ไทยครับปีใหม่ไทยนะครับ
กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะกับช่วง We Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้สัปดาห์นี้พี่น็อตเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณปิยะตันติเวชยานนท์ค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซูเปอร์ริชอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์เชนจ์1965จำกัดค่ะท่านนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยครับโอโจเพราะว่าท่านนะคะได้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันฟีบ้าเอเชีย U16 Championship for Women ที่จัดขึ้นที่กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาค่ะถือได้ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยในการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทด้วยกันค่ะใช่ครับโอโจเอาเป็นว่าเราไปฟังทัศนคติของท่านกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับคุณผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นความพิเศษสุดอีกครั้งนึงครับที่เราจะมาพูดถึงความสำเร็จของกีฬาชนิดหนึ่งครับในประเทศไทยนั่นก็คือกีฬาบาสเกตบอลหญิงครับในระดับรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีที่ไทยเราไปคว้าแชมป์ดิวิชั่น2ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียมาได้เมื่อปลายปี2013ครับโดยคว้าแชมป์ในระดับดิวิชั่น2มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้จัดการทีมนำทัพนักกีฬาไทยไปลุยศึกครั้งนี้นั่นก็คือบริษัทซูเปอร์ริชอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์เชนจ์1965จำกัดครับวันนี้อยู่กับท่านประธานกรรมการบริหารคุณปิยะตันติเวชยานนท์ครับสวัสดีครับคุณปิยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับบริษัทซูเปอร์ริชอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์เชนจ์1965จำกัดเราทำอะไรครับเราทำแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาครับอยากจะได้เงินไทยแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศสองฝั่งเลยครับแล้วก็บอกว่านักกีฬานะครับที่เขาบอกกันเวลาเดินทางดังเนี่ยซูเปอร์ริชนี่จะให้อัตราสูงกว่าธนาคารทั่วไป เราก็ให้อัตราที่ดีกว่านะฮะดีขึ้นเขาก็เลยชอบมากันใช่ครับสาขาเยอะไหมครับเรามีตอนนี้เนี่ยพัฒนามาถึง20แห่งแล้วครับครับโอ้ก็กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่สีลมก็เป็นสาขาใหญ่สาขาหนึ่งด้วยใช่ครับนะครับคุณปิยะก็หลายคนสงสัยครับซูเปอร์ริชเป็นสถาบันแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนวงการบาสเกตบอลโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นอายุ16ปีนี้ได้ยังไงก็มาจากคุณเนซายนี่นะครับครับก็ที่พาผมเข้ามาดูว่าเออน้องๆเล่นกันยังไงครับก็ดูบาสเกตบอลประกอบกับตอนที่เรียนอยู่ผมก็เล่นอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆที่ไหนครับมันก็สนุกดีโรงเรียนที่โรงเรียนนะครับเซนต์โดมินิกเซนต์โดมินิกครับอ๋อครับเล่นพอเล่นแล้วก็ได้สัมผัสด้วยและส่วนหนึ่งคุณปิยะบอกว่าเนื่องจากสีของซูเปอร์ริชเราด้วยกับกีฬาสีนี่มันเหมือนกับลูกบาสไงฮะมันก็สีส้มก็ขำๆก็สนุกดีครับและยิ่งดูเชียร์ไปยิ่งดู NBA ด้วยนี่มันก็มันก็สนุกดีจาก NBA มาถึงบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษาอย่าง University Basketball Invitation หรือ UBI ซูเปอร์ริชก็ได้เข้าไปสนับสนุนได้สัมผัสก็เป็นการก้าวแรกจนมาถึงบาสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนี้ใช่ครับครับเยาวชนกลุ่มนี้เข้ามากันยังไงครับคุณปิยะครับกลุ่มนี้เนี่ยตามที่ฟังมานะฮะก็คือเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเนื่องจากเราจะเป็นผู้ชมซะส่วนใหญ่ก็เริ่มมาจากคุณเนตรจายเนี่ยได้มีการเก็บตัวนักกีฬาคัดเลือกคัดเลือกจากทั่วประเทศแล้วก็เอามาเก็บตัวกันแล้วก็บอกว่าทางสมาคมไม่มีตังค์ครับผมก็เลยงงก็เลยเอ้าไม่มีตังก็ถ้าน้องๆเขาเก็บตัวกันแล้วไม่ได้ไปมันเป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับผมก็เลยเข้ามาอินโวลด้วยแค่นี้เองครับก็ย้อนอดีตนิดนึงครับท่านผู้ชมครับนักกีฬาเยาวชนรุ่นนี้นะครับรุ่น16ปีหญิงเป็นรุ่นที่สมาคมสร้างขึ้นมามีการคัดเก็บตัวนะครับเรียกว่าประกาศคัดเลือกตัวจากทั่วประเทศแต่ละโรงเรียนที่เป็นหัวกะทิก็ส่งมาคัดเลือกตัวที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยมีสตาฟโค้ชและทีมงานคัดเลือกแล้วก็เก็บตัวกันที่นี่ก่อนที่จะบินไปประเทศศรีลังกาไปกรุงโคลัมโบซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปด้วยนั่นแหละครับจะถามบรรยากาศหน่อยครับว่าความมั่นใจก่อนไปนี่คุณปิยะมั่นใจขนาดไหนครับสำหรับทีมชุดนี้
โอ้เห็นน้องๆเขากระโดดกันย่องแย้งย่องแย้งแล้วนะแต่ละคนก็ยิงกันแม่นๆนะฮะเท่าที่คุณเนตรสายพาไปดูเนี่ยที่สนามซ้อมก็เจ๋งก็เห็นว่ามีแววแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยก็ว่างพอดีก็เลยเอาไปเข้าไปครับน่าจะสนุกก็คือเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนวงจรชีวิตเราบ้างครับครับเข้ามาสัมผัสก่อนที่จะบินอยู่ที่สุวรรณภูมิน้องๆเขามีความมั่นใจกันมากน้อยแค่ไหนตอนที่คุณปิยะให้โอวาทนักกีฬาก่อนเดินทางตอนนั้นน้องเขาสีหน้าเนี่ยแววตาเขาเนี่ยแต่ละคนเขาอยากไปนะครับเพราะว่าเขาซ้อมกันทุกคนนักกีฬาทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราเองก็เคยเป็นนักกีฬามาครับเวลาเราลงแข่งเนี่ยเราไม่กลัวใครหรอกแล้วแววตาน้องๆเนี่ยเขาบอกได้ครับว่าเขาสู้กันทุกคนแล้วเขาก็สนุกผมสั่งอย่างเดียวก็คือว่าเวลาคุณเล่นเนี่ยให้มันสนุกนะครับเหมือนกับที่คุณซ้อมที่คุณตั้งใจใช่ครับก่อนที่จะบินไปแล้วทัพนักกีฬารุ่นอายุ16ปีหญิงครับก็พร้อมกับสตาฟโค้ชแล้วก็คณะทำงานนะครับบินจากสุวรรณภูมิไปกรุงโคลัมโบการต้อนรับที่กรุงโคลัมโบในแมตช์ชิงแชมป์เอเชียเขาเป็นยังไงครับประเทศศรีลังกาก็ดีนะเหมือนที่ผมเห็นในทีวีเวลาเหมือนงานเอเชียนเกมหรืองานโอลิมปิกผมก็ว่าได้นะฮะก็คือยิ่งใหญ่ฟีบ้าจัดใช่ครับยิ่งใหญ่นะครับก็สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติครับจัดในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก็มีประเทศยักษ์ใหญ่มาไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีมาหมดเลยในดิวิชั่น1แต่ไทยเราอยู่ในดิวิชั่น2ครับนะครับก่อนไปเห็นบอกว่าให้ข่าวไว้เยอะเลยว่าเราหวังที่จะเป็นแชมป์ในดิวิชั่นนี้ตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นไงครับแน่นอนแต่ละแมตช์มันก็ตื่นเต้นครับเห็นสตาฟโค้ชแต่ละท่านเนี่ยซึ่งไปกัน 3-4 ท่านเนี่ยก็บอกว่าทุกแมตช์เนี่ยต้องนำหน้าสัก20คะแนน20คะแนนนี่ก็10ลูก10ชุดถูกไหมฮะเพราะว่ามันชุดละ2คะแนนนะฮะก็ตื่นเต้นทุกแมตช์ครับเพราะว่าเราจะมาเร่งเครื่องของทีมของไทยเราเนี่ยเหมือนเป็นมาตินปลายพอเข้าช่วงควอเตอร์ที่3ยิงกันแหลกก็สนุกดีจริงๆแล้วมีกำหนดกลับเนี่ยก่อนด้วยนะฮะแต่ก็ขออยู่ต่ออีกวันหนึ่งเลื่อนตัวแต่ก็อยู่ไม่ถึงวันชิงอยู่ดีเห็นบอกว่าการต้อนรับของเอกอัครราชทูตที่ศรีลังกาการต้อนรับที่กรุงโคลัมโบให้การต้อนรับคณะไทยเราดีด้วยใช่ใช่ก็เป็นทุกครั้งครับที่เวลาทัพนักกีฬาไทยเราได้เดินทางไปแข่งขันที่ศรีลังกาก็คณะเอกอัครราชทูตที่ประจำกรุงโคลัมโบนะครับก็จะให้การต้อนรับอย่างสนุกสนานได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างครับสำหรับคุณปิยะได้ที่นู่นบอกชาซีลอนได้ชาครับแต่จริงๆแล้วสาวๆที่อยู่ทางเมืองไทยเนี่ยครับก็คือภรรยาผมคนสำคัญใช่ก็จะชอบไอ้กำไรพลอยที่นู่นนะครับพลอยสุดยอดเลยพอๆกับเมืองจันทร์แถบพม่าแถบนี้ที่ก็สนุกกันทุกวันนะฮะหลังจากแข่งแล้วก็มีแจกน้องๆไปบ้างครับนั่นคือตอนกลับมาครับ6นัดท่านผู้ชมครับชนะรวดพรวดเลยไม่น่าเชื่อประเทศไทยใน6ทีมในสายดิวิชั่น2นี่ไทยชนะทุกนัดเลยเป็นแชมป์ในดิวิชั่น2น่าภูมิใจครับแล้วก่อนกลับยังไปเพลย์ออฟกับมาเลเซียเสือเหลืองอีกนะครับซึ่งมาเลเซียนี่เขาอยู่ในดิวิชั่น1ครับท่านผู้ชมเขาอยู่อันดับ5เราจะต้องอันดับ6ครับขออภัยเราจะต้องไปเพลย์ออฟกับอันดับ6เพราะเราเป็นแชมป์ในดิวิชั่น2พอเพลย์ออฟเราก็ชนะอีก5939พอทราบข่าวว่าเราชนะเราก็ติดตามหัวใจมันพองโตครับถ้าคุณอยู่ที่นู่นเนี่ยตอนที่นักกีฬาเดินแถวออกมาวันแรกเนี่ยที่จะมีการแข่งขันนะครับใช่ไหมวันเปิดเนี่ยเวลาธงไทยมันขึ้นแล้วก็เดินออกมาเนี่ยมันรู้สึกไม่เหมือนกันกับดูทีวีนะครับครับเราจะได้อีกบรรยากาศใช่ใช่แล้วได้เดินในสนามด้วยยิ่งพอรู้ว่าชนะแล้วก็ได้แชมป์ดิวิชั่น2เนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าพวกนี้เขาโตกว่านี้ล่ะครับถ้าน้องๆพวกนี้โตกว่านี้แล้วสามารถได้แชมป์โลกมาหรือแชมป์โอลิมปิกมาเนี่ยมันจะสร้างความภูมิใจให้ประเทศชาติแค่ไหนครับนะครับก็กลับมาก็เลยมีนิดนึงสำหรับก็เลยเติมให้น้องๆเข้าไปอีกเป็นโบนัสให้กับน้องๆนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็คงต้องเรียนถามคุณปิยะนะครับสำหรับเส้นทางต่อไปของทั้งทีมนี้แล้วก็อนาคตของการสนับสนุนบาสเกตบอลของซูเปอร์ลีกเราครับจริงๆผมเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาเรียกอะไรเกิดขึ้นอยู่ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ไม่เคยได้มุ่งมั่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเลยนะฮะทีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ย
ผมอยากเชิญชวนนะฮะอย่ารอให้เขาดังแล้วค่อยเข้ามานะฮะเพราะว่าน้องๆที่กำลังจะโตขึ้นหรือเยาวชนของชาติเราเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติอื่นแต่ขาดทุนทรัพย์นะฮะอันนี้ผมยืนยันตรงๆเลยว่าเขาเก่งกันจริงๆแต่เขาขาดทุนทรัพย์ที่จะทำให้เขาโลดแล่นนะฮะอยู่ในวงการกีฬาของเมืองไทยได้นะครับเพราะนั้นในปีนี้นะครับศึกใหญ่อีกศึกหนึ่งชิงแชมป์เอเชียที่ทีมหญิงไทยในรุ่น18ปีครับจะต้องเดินทางไปก็คือจะเป็นชุดจาก16ปีอัพขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ชุดเก่าที่มีอยู่แล้วครับเป็นการคอลิฟายครับของนักกีฬาที่เราได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งถ้าครั้งนี้ประสบความสำเร็จเราทีมงานได้ตั้งเป้าเป็น1ใน4ของเอเชียให้ได้ครับนะครับก้าวขึ้นไประดับนั้นซึ่งคงจะต้องเป็นกำลังใจน่าจะได้เนาะฮะอาหารที่โคลัมโบที่ศรีลังกาเป็นไงครับหูกินแต่อาหารฝรั่งเขากลัวครับความเป็นอยู่เพราะว่าผู้ปกครองหลายท่านอายุ16นี่เป็นครั้งแรกของหลายๆคนที่เดินทางไปต่างประเทศโอ้โหเยอะกินจนเกือบทุกคนกินจนอิ่มจนพุงกลางทุกวันเขาบอกครีมเยอะนะครับเป็นช็อกโกแลตคนศรีลังกาเนี่ยอาหารเขาจะไม่ค่อยต่างกับคนอินเดียเท่าไหร่มันใช่เขาจะมีเนยเยอะใช่ไหมแต่ว่าเขาจะพยายามจัดอาหารเป็นเขาเรียกเหมือนอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่มาอ๋อมีหลายๆชนิดมีหลายชนิดครับครับก็ความเป็นอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้ลำบากสนุกซะอีกไม่ลำบากครับครับอากาศเป็นไงครับช่วงที่ไปปลายปีนั้นช่วงที่ไปมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวพอดีครับนะฮะก็จะเย็นสบายไม่ร้อนแล้วต่างชาติที่มาแข่งแต่ละชาติในดิวิชั่น2ที่คุณปิยะสัมผัสการพัฒนาหรือว่าตัวนักกีฬาเขาเป็นยังไงบ้างครับตัวนักกีฬาเขาก็ไม่ได้สูงมากนะฮะแต่ที่สูงๆก็จะมีพวกจีนพวกญี่ปุ่นพวกดิวิชั่น1ใช่ครับที่เราต้องไปพวกอยู่ดิวิชั่นของเราเนี่ยในดิวิชั่น2เนี่ยครับก็จะไซส์กระทัดรัดนะฮะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังสูงกว่าเราอยู่ดีครับนะฮะแต่เนื่องจากโค้ชของเราเก่งคุณปิยะยอมรับว่าผู้ฝึกสอนมีส่วนสำคัญมีส่วนมากในการแก้เกมครับตัวนักกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการฝึกซ้อมใช่ครับนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการเล่นดิวิชั่น1ของรุ่น U16 ในครั้งต่อไปใช่ครับใช่ไหมครับแต่บันไดก้าวต่อไปครับสำหรับรุ่น18ปีหญิงที่จะไปจอแดนในปีนี้นะครับก็คงต้องเป็นกำลังใจนะครับความรู้สึกพอคุณปิยะเข้ามาสัมผัสเกือบ3ปีละสำหรับบาสวงการบาสเกตบอลกับซูเปอร์ลีกอินเตอร์เนชั่นแนลผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะฮะแต่หลายท่านยังถามว่าผมเข้ามาทำไมจนบัดนี้นะครับก็คือเข้ามาในช็อตแรกจริงๆเนี่ยก็คือผมอยากเห็นเยาวชนเนี่ยได้มาเล่นกีฬากันเยอะๆแล้วก็บาสเนี่ยมันก็คือต้องใช้นักกีฬาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างเยอะต้องใช้ความสามัคคีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดขาดการสนับสนุนเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้น้องๆเยาวชนเราเนี่ยขาดกีฬาที่เป็นกีฬาสำคัญกีฬาหนึ่งของโลกไปนะครับก็อยากเชิญชวนนะฮะยังไงก็ยังเน้นว่ายังอยากเชิญชวนบริษัทใหญ่ๆให้เข้ามาช่วยกันสนับสนุนครับครับหลายคนสงสัยครับคุณปิยะว่าวงการบาสเกตบอลหรือว่าบาสเกตบอลระดับเยาวชนที่คุณปิยะเข้ามาสัมผัสเนี่ยมีโอกาสที่จะโด่งดังหรือว่าฟีเวอร์แบบกีฬาชนิดอื่นๆรวมถึงวอลเลย์บอลกับฟุตบอลด้วยครับตอนผมยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยผมจำได้ว่าบาสเกตบอลเราดังมากนะฮะในชื่อเสียงของคำว่าสาวหล่อในช่วงหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ปีนั้นรู้สึกไทยจะได้แชมป์ซีเกมที่เชียงใหม่ครับสิริรัตน์ยนต์โยธินกุลนะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใช่เขาเรียกว่าสาวหล่อน้องแว่นก็มีต่อมาสาวหล่อสองอีกนะครับครับแล้วก็เงียบไปครับแล้วกับปัจจุบันในรุ่นที่คุณปิยะเข้ามาสัมผัสก็จะเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญที่จะก้าวขึ้นระดับทีมชาติต่อไปเพราะว่าถ้าไม่สร้างรุ่นนี้อย่างซีเกมที่ผ่านมาที่พม่าก็โอกาสต่อไปก็จะก้าวลำบากเพราะว่าเหรียญทองที่ทีมหญิงไทยเราทำมาได้นะครับรวมถึงเหรียญเงินที่ทีมชายไทยเราทำมาได้คุณปิยะมองว่าถ้าสร้างตรงนี้มาก็จะทดแทนรุ่นพี่ได้ในอนาคตใช่ไหมครับอุ้ยแน่นอนครับเพราะว่าเด็กๆมันก็จะต้องโตขึ้นครับนะครับถ้าเกิดไม่มีใครมาแทนนักกีฬาอายุ18ถึง22เนี่ยครับก็จะเขาเรียกอะไรก็จะแก่ใช่ไหมก็ต้องมีรุ่นน้องขึ้นมาแทนแน่นอนอยู่แล้วเหมือนกับเราแหละเราก็แก่ขึ้นไปโดดย่องแย่งก็ไม่ไหวแล้ว
ครับอย่างนี้น้องๆที่ชมอยู่หรือผู้ปกครองที่ชมอยู่แล้วสนใจหรืออยากจะให้บุตรหลานของเขาในตัวเล็กๆเนี่ยเล่นกีฬาบาสเกตบอลคุณปิยะจะเชิญชวนมาได้เลยครับครับยิ่งถ้ามีโอกาสนะผมยังอยากจะเปิดโรงเรียนให้เลยด้วยซ้ำโรงเรียนบาสเนี่ยนะใช่เขามีโรงเรียนกอล์ฟครับเขามีกันเยอะแยะทำไมเขาเปิดได้ครับแล้วทำไมโรงเรียนบาสของเราเนี่ยซึ่งมีเยาวชนที่เก่งๆอยู่แล้วเนี่ยครับมันน่าจะมาส่งเสริมนะฮะครับกระทรวงกีฬาเราก็มีแล้วก็โรงเรียนให้สปริตอินเตอร์เนชั่นแนลเช่นเดียวกันของภาคจังหวัดด้วยอย่างน้อยนะครับสีส้มของสปริตก็จะเป็นสีเดียวเลือดเดียวกันกับกีฬาบาสเกตบอลไทยเราครับผมนะครับและความสำเร็จของกีฬาบาสเกตบอลไทยเราก็เกิดจากจุดเล็กๆตรงนี้แหละครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงแชมป์เอเชียแชมป์ดิวิชั่น2คลื่นลูกใหม่ที่จะก้าวเข้าขึ้นมาแทนคลื่นลูกเก่าครับวันนี้ขอบคุณคุณปิยะตันติเวชยานนท์ครับกลับมาในช่วงของ V Entertainment ครับในสัปดาห์นี้ครับโอโจผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับงานนึงครับงานนี้นะครับเป็นงานประกาศผลรางวัลของผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตจะมีเราสองคนหรือเปล่านะไม่น่าจะมีค่ะแต่ที่แน่ครับมีเหล่าบรรดาดาราแล้วก็เซเลบริตี้มากมายเลยครับไปพบกันเลยนะครับในงาน M Thai Top Talk About 2014จะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับไปชมเลยค่ะวีEntertainment สนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ชม V Entertainment สัปดาห์นี้เราได้ตามไปเก็บภาพบรรยากาศในงานประกาศรางวัลคนดังบนโลกออนไลน์ปี4เป็นการรวมศิลปินดาราคนดังในงาน M Thai Top Talk About 2014ที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วค่ะ M Thai Top Talk About 2014เป็นการรวบรวมกระแสความแรงของเรื่องสุดฮอตที่ร้อนแรงในเว็บไซต์ mthai.com มามอบให้กับผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในแต่ละสาขารางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลศิลปินดาราละครภาพยนตร์เพลงนักกีฬาและคนดังที่เป็นกระแสสุดฮอตบนโลกออนไลน์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าคนบันเทิงและคนในวงการต่างๆที่สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและคนที่ทั้งโลกอินเทอร์เน็ตโดยงานนี้จัดขึ้นที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ถนนแจ้งวัฒนะโดยมีศิลปินดาราและคนดังเข้าร่วมกันอย่างมากมายเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะพวกเราเบสลูมาริโอนะครับนี่รางวัล Top Talk About 2 M Thai Top Talk About 2นะครับประจำปี2014นะครับขอบคุณ M Thai มากขอบคุณทุกคนมากดีใจมากๆครับครับผมสู่เชิญกลางครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับวันนี้เราก็มางาน M Thai ครับทอกับเบา2014ครับตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับตั้งแต่ขับรถเข้ามาในงานนี้แล้วครับก็ดีใจมากครับค่ะก็วันนี้อยู่ในงาน M Thai นะคะอยู่กับใบเตยสยามค่ะวันนี้ใบเตยมารับรางวัลนะคะศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคนไทยทุกคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเป็นประโยชน์มากๆจนทำให้ใบเตยได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ทำให้ใบเตยได้เป็นมิวสิกไอคอนค่ะทั้งที่เราเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะครับก็ต่อธนภพลีรัตนกจรนะฮะวันนี้ก็
มาร่วมงานนี่เลยฮะ M Thai Talk About 2014นะครับก็ดีใจมากฮะเป็นรางวัลแรกของชีวิตก็คือได้รางวัล Top Talk About Actor ฮะก็ขอบคุณ M Thai มากๆบรรยากาศกับช่วง We Travel by Inspiration Holiday ค่ะสัปดาห์นี้พี่น้องนะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็โอโจแล้วก็พี่น็อตค่ะไปเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีค่ะใกล้ๆแค่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอโจครับเราจะไปกันที่ดาสดารีสอร์ทค่ะเอาใจสาวๆหรือหนุ่มๆก็ตามค่ะที่ชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในดอกไม้มนต์เสน่ห์แห่งดอกไม้จะสวยงามแค่ไหนและจะไปช็อปกันเพลินแค่ไหนต้องไปชมกันค่ะไปเลยครับWe Travel สนับสนุนโดย Inspiration Education Leisure and Travelวีทราเวลสัปดาห์นี้ครับเอาใจคนรักดอกไม้ครับพามายังเมืองดอกไม้จังหวัดปราจีนบุรีครับปากทางขึ้นเขาใหญ่ครับณดาสดารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองดอกไม้ที่สวยงามครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพมาไม่ไกลนะครับมาพักที่นี่มาท่องเที่ยวที่นี่ดาสดารีสอร์ทมีทั้งสวนดอกไม้มีทั้งสระว่ายน้ำสวนน้ำพุแสงสีเสียงแล้วก็แน่นอนครับสำหรับสถานที่พักผ่อนแบบนี้โอโซนแบบนี้ยังมีอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศของดัสดาแกลเลอรี่ครับหนึ่งในไฮไลท์ของดัสดารีสอร์ทครับว่ามีความสวยงามแล้วก็มีพันไม้หายากอะไรกันบ้างไปติดตามชมเลยครับดาสดารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวเทรนดี้แห่งใหม่ที่ให้ความเพลิดเพลินแบบครบวงจรบนพื้นที่กว่า800ไร่บริเวณเชิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีสถานที่แห่งนี้เกิดจากความรักและความตั้งใจของดร.ปวเรศบุญยตานนท์ที่มีต่อพันไม้และธรรมชาติและอยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์แห่งความสุขนี้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติในส่วนของดัสดาแกลเลอรี่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของดัสดาแห่งนี้ตลอดระยะเวลา8ปีในการพัฒนาฟาร์มดอกไม้แห่งนี้ดัสดาแกลเลอรี่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมพันไม้และดอกไม้ดั้งเดิมเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะแห่งพันไม้ดอกที่คัดสรรมาจัดแสดงในเรือนกระจกควบคุมอุณหภูมิภายใต้แนวคิดและจินตนาการที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามวาระและเทศกาลสำคัญต่างๆสร้างสรรค์ผลงานโดยนักจัดดอกไม้มืออาชีพและนี่คือจุดเริ่มต้นของดาสดาในฐานะฟาร์มดอกไม้นานาพันธุ์และถือเป็นฟาร์มดอกไม้เศรษฐกิจที่ทรงคุณค่าในตลาดโลกอีกด้วยค่ะ
ครับท่านผู้ชมครับเดินชมดัสดาแกลเลอรี่นะครับมาถึงช็อปที่ขายดอกไม้ซึ่งแน่นอนครับดอกไม้ที่นี่ขึ้นชื่อผมคงจะต้องเรียนเจ้าถิ่นนะครับพี่อ้อยนะครับช่วยอธิบายว่าช็อปเราทำอะไรบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยครับค่ะต้นไม้ของเรานะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะของเราก็ส่วนมากจะนำเข้าจากฮอลแลนด์นะคะจะเป็นสายพันธุ์นอกค่ะครับอย่างเช่นลิลลี่นะคะก็จะมีจำหน่ายช่วงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะช่วงวันวาเลนไทน์นะคะครับแล้วก็มีกุหลาบนะคะมาถึงนางเอกต้องเรียกนางเอกแล้วนางเอกของแกลลี่ของเราก็คือฟาแลนนอปซิสนะคะเดี๋ยวมีต้นใหญ่ด้วยนะคะฟาแลนนอปซิสทำไมมีหลายสีเหลือเกินนะครับมีสีม่วงสีขาวสีส้มสีที่ค่ะเราจะนำแบบสายพันธุ์ของเมืองนอกค่ะไต้หวันนะคะ คือเราจะคัดสรรแบบสายพันธุ์ที่แปลกๆจะไม่มีในท้องตลาดนะคะจะมีที่ดัสดาที่เดียวนะคะเสน่ห์แล้วก็ความสวยงามของฟาแลนออฟฟิศก็คือสีสันแล้วมันเป็นแล้วก็ความคงทนของดอกที่ว่าอยู่ได้เดือนถึง2เดือนเลยนะคะครับต้นนึงเนี่ยมันจะออกช่อขึ้นมาใช่ไหมพี่ค่ะมี1ช่อค่ะแล้วก็แบบบางต้นจะมี2ช่อนะคะพอออกช่อมาเราจะต้องเริ่มเอาไม้ปักดูแลใช่ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยโค้งโค้งอ๋อเขาไม่ได้โค้งเองใช่ไหมครับเขาก็จะโค้งเองตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าเราช่วยประคองเขานะคะไม่ให้หักไม่ให้หักค่ะเพื่อไม่ให้แกว่งไปแกว่งมานะคะและในดินแดนแห่งความสุขที่ผลิบานแตกกิ่งก้านสาขาของดัสดายังมีดัสดาเดอะฟลาวเวอร์เอเซนต์รีสอร์ทรีสอร์ทที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อเสนอประสบการณ์สุดพิเศษและสร้างนิยามใหม่สำหรับการพักผ่อนท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติและพันไม้ดอกนานาชนิดด้วยความผูกพันที่มีต่อดอกไม้นานาพันธุ์ร้านไอศกรีมลาลาลาจึงกำเนิดขึ้นด้วยการนำสีสันและรสชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจแห่งดอกไม้มาดีไซน์รสชาติและรูปลักษณ์ของไอศกรีมให้เข้ากับความเป็นแกลเลอรี่ดอกไม้นั่นเองค่ะดัสดาฟลาวเวอร์เอเซนต์รีสอร์ทมีห้องพักให้เลือก5แบบตกแต่งอย่างมีสไตล์เพื่อนำประสบการณ์ของสัมผัสแห่งมวลดอกไม้มาสู่วันพักผ่อนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักที่ทันสมัยห้องน้ำขนาดใหญ่บริเวณสวนภายในห้องพักและระเบียงสำหรับชมวิวสระน้ำหรือวิวเขาใหญ่อันตระการตาเพื่อให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำกันอีกด้วยค่ะในส่วนของล็อบบี้ตื่นตาตื่นใจไปกับการตกแต่งที่ใช้ดอกไม้เป็นแรงบันดาลใจเรากับจะบอกว่ายังมีความงดงามของดอกไม้อีกมากมายที่รอคอยอยู่นั่นเองค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทางรีสอร์ทยังมีสวนสัตว์ขนาดกลางไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงแสงสีเสียงประกอบเพลงตามต้นไม้เวลาการแสดงประมาณ10นาทีและปิดท้ายกันด้วยน้ำพุเต้นระบำพร้อมเล่นแสงไฟสลับกับน้ำพุและเพลงอันไพเราะเวลาการแสดงประมาณ15นาทีค่ะครับท่านผู้ชมครับเดินเที่ยวดัสดารีสอร์ทนะครับผมได้มาเจอนะครับบรรยากาศที่ครูสอนโยคะของมหาวิทยาลัยรังสิตครับอาจารย์วิพานีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์วิพานีครับบรรยากาศโอโซนเยอะๆแบบนี้เหมาะกับการทำโยคะไหมครับจริงๆแล้วศาสตร์ของการเล่นโยคะค่ะควรจะเป็นสถานที่เนี่ยควรจะเป็นสถานที่โล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกอะค่ะถ้าพูดถึงดัสดาเนี่ยโอเคเลยค่ะบริเวณล็อบบี้นี่ก็ทำได้ได้ทำได้ค่ะแปลว่าโยคะนี่ทำได้ทุกสถานที่ใช่ค่ะแต่ว่าขอให้ที่ตรงนั้นน่ะอากาศถ่ายเทสะดวกอะค่ะครับงั้นผมขอเบสิกเลยจะฝึกโยคะเห็นบอกว่าจะต้องเริ่มจากการกำหนดลมหายใจจริงๆแล้วโยคะมันเป็นศาสตร์ที่เราจะต้องรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งอะค่ะครับหมายถึงจิตใจอาจารย์กับผมไม่ใช่ค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องฝึกในส่วนของลมหายใจอะค่ะก็คือฝึกการหายใจเข้าหายใจออกอาจจะดูตลกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีจังหวะของมันก็คือไม่ใช่พุทโธไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหายใจเข้านะคะต้องท้องป่องค่ะหายใจออกท้องแฟบเวลาเราหายใจนะคะเราต้องหายใจเข้าให้เต็มปอดค่ะหายใจออกก็คือหายใจออกให้ ยาวค่ะนักกีฬาก็จะทำสมาธิตรงนี้ได้ค่ะคนที่เหมาะจะทำโยคะนี่เริ่มอายุเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กก็เล่นได้ค่ะผู้ใหญ่ก็เล่นได้ผู้สูงอายุก็เล่นได้ค่ะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทำโยคะเบสิกกันนิดนึงอาจารย์โชว์นิดนึงได้ไหมค่ะก็ก่อนอื่นก็เรียกสมาธิแล้วก็เรียกพลังมาก่อนนะคะครับตามที่บอกนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเสร็จแล้วยกแขนค่ะชี้ขึ้นด้านบนส่งพลังไปที่ปลายนิ้วมือค
ค้างอยู่กับท่าไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวเสร็จแล้วยกเท้าขวานะคะขึ้นมาแตะตรงต้นขาซ้ายด้านในทรงตัวไว้นะคะไหวไหมคะยกมือขวาค่ะประกบกับมือซ้ายแล้วนิ่งค้างอยู่กับท่าไว้ค่ะนิ่งไว้นะคะทำสมาธิค่ะรวมใจให้เป็นหนึ่งพร้อมๆกับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวเสร็จแล้วค่อยๆเลื่อนมือมาพนมวางระดับอกค่ะอันนี้เมื่อกี้เราเรียกว่าท่าต้นไม้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวค่อยๆย่อต่ำลงไปอีกนะคะฝึกความอดทนให้กับร่างกายค่ะค้างไว้วางเท้าขวาลงวางมือลงข้างตัวค่ะกลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะผมเสร็จตั้งแต่รากต้นไม้ครับไม่สามารถทำต่อได้ท่านผู้ชมครับนี่คือเคล็ดลับนะครับการฝึกโยคะณดัสดารีสอร์ทก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิภาณีจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับยินดีค่ะครับกำลังดูดอกไม้เพลินๆเลยค่ะเวลาหมดซะแล้วไม่เป็นไรจ้ะโอโจเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์เวลา 14:00 นถึง 15:00 นทางช่อง T-Sport สัปดาห์นี้เวลาหมดลงไปแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตกลงรักไม่รักจ้ะ